มาเริ่มความเคลื่อนไหวแรกวันนี้ไปอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะคะเมื่อวานเราพบผู้ติดเชื้อใหม่111คนวันนี้ต้องบอกว่าใจชื้นขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลดลงจากเมื่อวานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่91คนด้วยกันค่ะโดยมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะคุณหมออนุพงษ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคก็แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คุณหมอบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม91รายรวมสะสมติดเชื้อ 1,136 รายยังอยู่โรงพยาบาล 1,035 รายอาการหนัก11รายกลับบ้านแล้วหายแล้ว97รายเสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม1นะคะรวมสะสมเป็น5รายสำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นผู้ชายไทยอายุ50ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะติดมาจากการชุมนุมศาสนาที่มาเลเซียด้วยครับสำหรับผู้ป่วยหนัก11รายนะคะทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจคุณหมอก็จะต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะคะคุณอนุพงษ์ยังบอกด้วยว่าผู้ป่วยที่พบใหม่91รายเนี่ยกระจายออกมา3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือติดจากกลุ่มผู้ป่วยก่อนหน้า30รายนะคะมีเกี่ยวกับสนามมวย5รายสถานบันเทิง7รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย18รายกลุ่ม2เป็นผู้ป่วยรายใหม่19รายค่ะ1เลยคือกลับจากต่างประเทศ10รายในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ1คนไทย9นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แออัดต้องใกล้กับคนเยอะๆเกี่ยวกับคนต่างชาติทั้งหมด5รายก็จะมีหน้าที่ขับรถโดยสารเป็นพนักงานเสิร์ฟและเป็นเจ้าของธุรกิจนอกนั้นเป็นกลุ่มอื่นๆคือเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง4รายนะคะสำหรับกลุ่ม3คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากห้องแลบแล้วแต่ยังต้องรอสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติมจำนวน42รายค่ะที่ต่างจังหวัดมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้52จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยแล้วนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในกราฟที่เป็นเส้นขนาดนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ย91รายนะฮะก็คืออยู่ในเทรนอยู่ในแนวโน้มไม่แตกต่างจาก 4-5 วันที่ผ่านมานะผู้ป่วยสะสมก็ 1,136 อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับเพื่อที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าเรามีการยกระดับมาตรการนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดที่เป็นพื้นที่สำคัญอย่างเช่นว่าชลบุรีพัทยาระยองรวมทั้งหัวเมืองใหญ่ที่ภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เข้มข้นทุกมาตรการนะตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับส่วนในพื้นที่สงขลาปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยรวมทั้งภูเก็ตซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการเข้มข้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าตามชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยนะครับมาเลปิดเมืองไอ้ปิดประเทศมีการปิดพรมแดนแต่ก็เราก็ยังเห็นอยู่นะว่าพี่น้องคนไทยเรายังเดินทางข้ามเข้ามาในประเทศไทยนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าผู้ที่ไปร่วมงานพิธีดาวะหรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ไปร่วมพิธีดาวะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่เห็นสถานการณ์แล้วแต่ว่าเราต้องคอยดูอีกวัน2วันนะฮะถ้าหากว่าไม่พบผู้ป่วยใหม่อีกเลยก็ถือว่าส่วนนั้นเนี่ยจบนะครับคุณหมอสุภกิจสิริลักษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะที่ไปสนามมวยแล้วก็ยังไม่แสดงตัวเพราะฉะนั้นวงแรกเนี่ยถ้าเรายังหาได้ไม่ครบมันก็อาจจะลามไปติดวงที่2แต่ถ้ายังไม่ครบเนี่ยนะคะมันก็จะต่อไปวงที่3อีกจึงอยากสื่อสารไปยังกลุ่มคลัสเตอร์สนามมวยถ้าท่านอยู่ในจุดเสี่ยงวันนั้นเนี่ยแสดงตัวเถอะแล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยนะคะของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเราเจอผู้ป่วยใน52จังหวัดเป็นคนไทยเนี่ย 88% ที่เหลือ 12% เป็นต่างชาตินะคะกระทรวงก็คาดการจำนวนผู้ป่วยจนถึงวันที่15เมษายนนี้ถ้าเราดูข้อมูลจากการที่มีประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดกันเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการป้องกันมันก็น่าจะส่งผลให้เรามีผู้ป่วยแตะไปถึง 25,225 รายได้แต่ถ้าเกิดกลับแล้วเนี่ยคุณมีมาตรการคุณบอกว่าคุณกลับจากกรุงเทพคุณไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปพักผ่อนที่บ้านแล้วคุณกักตัว คุณแยกตัวเนี่ยมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะทำได้สัก 50% เนี่ย
ทำได้สักร้อยละ50หรือ 50% ก็จะมีผู้ป่วยสะสม 17,635 รายแต่ถ้าทำได้สัก 80% ก็จะมีผู้ป่วยสะสมเพียง 7,745 รายเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะเราขยับไปดูที่โรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับเพราะว่าคุณหมอที่นั่นเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงการรักษาผู้ป่วยที่นั่นด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าสถานที่ก็คับแคบประกอบกับไม่มีงบประมาณนะฮะในการที่จะไปซื้ออุปกรณ์เนี่ยครับภูมิปัญญาชาวบ้านต้องบอกว่าต้องดูสภาพแบบนี้ฮะต้องเป็นการประยุกต์กันขึ้นมาแล้วนะครับเฟซบุ๊กของคุณหมอกิตติพงษ์ทีฆพุฒนะครับเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ภาพผู้ป่วยที่กำลังรักษาพร้อมกับระบุว่านะครับห้องฉุกเฉินเนี่ยแคบๆงบที่จำกัดแต่เพื่อไม่ให้เชื้อมันฟุ้งกระจายที่เราทำได้ดีที่สุดก็คงประมาณนี้แหละนะครับก็คือโรงพยาบาลแม่ออนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนะครับมีห้องฉุกเฉินขนาดไม่ใหญ่มีเตียงรองรับ3เตียงปกติถ้าเจอคนไข้ที่มีอาการทางปอดอย่างเช่นถุงลมโป่งพองกำเริบนะครับปอดบวมก็จะต้องพ่นยาขยายหลอดลมแต่ว่าเวลาพ่นเนี่ยก็จะมีไอฟุ้งเยอะนะฮะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เขาไปติดต่อกับญาติที่เพิ่งกลับมาจากจังหวัดไหนหรือเปล่ามีความเสี่ยงอะไรหรือไม่ก็พยายามจะลดการฟุ้งกระจายของการพ่นยาไม่ให้โดนใส่เจ้าหน้าที่หรือผู้มารับบริการท่านอื่นๆนะคะด้วยความเร่งรีบของสถานการณ์ประกอบกับที่ก็คับแคบงบประมาณก็จำกัดก็เลยทำแบบนี้ค่ะเอาถุงมาครอบแล้วก็ปิดฝาชีป้องกันการฟุ้งกระจายไว้ก่อนนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยที่โรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่เจอผู้ป่วยติดโควิด-19 นะคะแต่ถ้าหากพบก็จะมีกระบวนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรองรับค่ะคือคุณหมอก็พยายามป้องกันเท่าที่ทำได้แต่คือถามว่ามีคนติดหรือยังก็ยังนะฮะแต่คือเราก็ไม่แน่ใจไงครับว่าเขาไปสัมผัสกับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงมาหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันวันนี้เองนะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีการออกหนังสือถึงเจ้าคณะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับชี้แจงกรณีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการชาปนกิจศพจากผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับนายณรงค์ทรงอารมณ์ครับผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศ.มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศเรื่องประธานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการแล้วก็คำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะครับข้อที่1 นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้ประสานกับวัดในพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข้อที่2 นะครับก็ให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานหน่วยงานแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประสานดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ3ก็ให้รายงานผลการดำเนินการให้กับทางพศนะครับทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ก็มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศเรื่องการดำเนินการต่อกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุนะครับว่าหากประชาชนนำศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 บำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจขอความเมตตาอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานนะครับมาช่วยดำเนินการตามหลักแล้วก็เมื่อชาปนกิจเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทางวัดทำความสะอาดชาปนสถานทุกครั้งด้วยครับค่ะก็ต้องระมัดระวังจะได้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยทุกอย่างมันจะได้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแพร่ระบาดด้วยใช่ครับทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าคนแบบนี้ก็มีนะคะเจล่ารีเทิร์นค่ะลุกขึ้นมาโพสต์ Facebook ทำนองที่ว่านานๆจะเจอเพื่อนทีใครกลัวโควิด -19 อะไรก็แล้วแต่เลยเชิญนอนแบบว่านอนเป็นง่อยไปเลยเนี่ยนะคะแต่ตัวเองขอสนุกขอปาร์ตี้กับเพื่อนยาวๆไปค่ะคือไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยแหละค่ะสำหรับเจล่ารีเทิร์นนะคะเธอระบุข้อความบอกว่านานๆเจอกันทีคืนนี้ยาวไปค่ะร้านรุ่นพี่ตัวเองเส้นใหญ่เปิดได้ใครกลัวไม่ต้องเที่ยวนะคะนอนง่อยแหลกอยู่บ้านนู่นกลัวโควิดจนเสียสติตัวออกเที่ยวทุกวันไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นมาก็มีเงินรักษาค่ะบ้านรวยไอ้พวกที่กลัวเพราะปันไม่มีเงินรักษาไงคะเป็นไงคะคุณเทคฟังแล้วเหมือนเหยียดๆนะฮะเหมือนกับจะบอกว่ารวยไงยังไงก็มีปัญญารักษาตัวเองไม่รู้จะว่ายังไงดีฮะพอเป็นแบบนี้นะคะชาวเน็ตก็มาท้วงติงกับการกระทําของเธอค่ะจนมีการโพสต์ข้อความกลับบอกว่าแค่ไปเที่ยวเองค่ะไม่เห็นต้องด่าเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนใช้เงินตัวเองโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ที่สําคัญกว่าจะรวมเพื่อนๆกันครบเนี่ยนานมากพวกคุณไม่มีเพื่อนเหรอคะ
ถึงไม่รู้จักคำว่ามิตรภาพดิฉันรู้จักค่ะแต่มันไม่ใช่เวลานี้ใช่ผมว่าเจล่าไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจว่าตอนนี้สังคมเราต้องการยังไงฮะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่าภาพของเจล่านั้นเป็นภาพเก่าไปเอาภาพของคนอื่นมาอีกทีนึงด้วยแล้วคือผับเนี่ยเขาก็รีบออกตัวเลยเขาไม่ได้จัดอันนี้มันเป็นภาพเก่าแล้วเขาก็ต้องปิดตามความร่วมมือที่ภาครัฐขอมานะคะว่าให้งดปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงผับบาร์นี่เขาปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจล่าโป๊ะแตกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้เนี่ยมีเจตนาต้องการอะไรใช่ผมลองเข้าไปส่องดูละใน Facebook ตอนนี้ปิดหนีหายไปแล้วเจล่าไม่รีเทิร์นแล้วนะครับหายไปแล้วตอนนี้ใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตรวจสอบและที่สำคัญคือตอนนี้มีการประกาศข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมีโทษนะคะมาดูจังหวัดตากบ้างต้องบอกว่ายาแรงพอๆกับเคอร์ฟิวนะคะคุณชัยวัฒน์เชี่ยวชาญสิงขรผอ.โรงพยาบาลบ้านเปิงเคลิ่งตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางนะคะก็ได้หารือกับผู้นำท้องถิ่นในหมู่บ้านเปิงเคลิ่งนะคะเพื่อจะหามาตรการรับมือกับกลุ่มเสี่ยงบางคนเนี่ยเขากลับไงเขากลับจากกรุงเทพหรือบางทีกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลับมาแล้วชิลเลยไม่กักตัว14วันใช้ชีวิตปกติไปอยู่รวมกันก็เลยต้องมีมาตรการเข้มข้นขั้นเด็ดขาดนะคะได้บอกว่าถ้าใครไม่กักตัวเนี่ยเดี๋ยวกักให้พาไปกักที่ป่าช้าเลยป่าช้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของศพและเมนเผาศพจำนวนมากอยู่ไปเลย14วันฟังเสียงหมาหอนกันไปในป่าช้านะคะเขาบอกว่ามาตรการแบบนี้ต้องการจะออกมาเพื่อให้ชาวบ้านที่หัวดื้อทั้งหลายตระหนักถึงความปลอดภัยของคนรอบข้างคือถ้าไม่รักตัวเองเนี่ยแล้วคุณก็ไปแพร่กระจายอาจจะไปติดคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าตกลงเนี่ยเราติดแล้วหรือยังหลายคนก็เนี่ยครับเป็นกังวลกันอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมองว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกคิดแบบนี้ไม่ได้นะฮะใช่ต้องรับผิดชอบกันหน่อยต่อสังคมส่วนรวมนะครับ